ถ้าพูดถึง GOP และเดมเนี่ยนะในรอบนี้ถ้าเสียงข้างมากในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยยังเป็นของเดโมแครตเสียงข้างมากในสภาผู้แทนสภาล่างเนี่ยเป็นของรีพับลิกันในรอบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาก็จะเป็นของรีพับลิกันนะครับแต่ว่าเรื่องราวซึ่งน่าสนใจมันไม่ใช่ว่าตกลงแล้วเสียงข้างมากในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยยังเป็นของเดมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนประชาชนสภาล่างหรือ House of Representatives เนี่ยของสหรัฐเนี่ย เป็นของรีพับ l ลิกันในรอบนี้ตำแหน่งประธานสภา,าจะเปลี่ยนมาอยู่ในมือของคนซึ่งจะถือค้อนซึ่งจะเป็นคนรีพับ l ลิกันก็น่าจะเป็นเค v i วินแมคคาร์ที้นั่นไม่ใช่เรื่องราวซึ่งน่าสนใจน่าเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นไปตามคาดการนะฮะไอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดการคือสิ่งนี้ฮะแล้วผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆเข้าใจง่ายๆเพราะว่าการเลือกตั้งมิดเทอมในรอบนี้มันมีความสําคัญตรงที่ว่า คู่ที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่45และต้องการที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47เนี่ยนะฮะอยากจะกลับมาในรอบหน้าเนี่ยแล้วก็ให้ไบเดนเนี่ยแพ้ต่อเขาเนี่ยในการเลือกตั้งในปี2024เนี่ยเรื่องที่สำคัญในรอบนี้ก็คือว่าคนที่ทรัมป์เลือกเนี่ยสนับสนุนน่หรือ endorse ให้เป็นให้เป็นผู้ซึ่งลงสมัครทางการเมืองในรอบนี้คนที่ทรัมป์แบ็คอะคนที่ทรัมป์เลือกที่จะหนุนเนี่ย กลับพ่ายแพ้ไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาข่าวทางการเมืองในสหรัฐซึ่งมีนัยสำคัญไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้าในปี2024ก็คือว่าคนที่ทรัมป์หนุนกลับแพ้ครนี้มันหมายความว่าอย่างไรคนที่ทรัมป์หนุนกลับแพ้ทุกคนไหมไม่ทุกคนแต่หลายคนแพ้กระแสะทรัมป์เนี่ยมาไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ถ้าประเมินเทียบเคียงกับคู่แข่งผู้ซึ่งจะลงสมัคร ชิงตาแหน่งประธานาธิบดีในรอบหน้าคู่แข่งคนนั้นซึ่งหน้าเกรงขามของทรัมป์เนี่ยไม่ใช่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันโจไบเดนคู่แข่งซึ่งหน้าเกรงขามคนนั้นคือคนคนนี้นี่คือรอนเดอซานเตส R.O.N o n. เราจะสะกดชื่อเขาให้ถูกเพราะว่าเขามีโอกาสที่เป็นประธานาธิบดีคนที่47อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาบริหารได้เก่งแล้วก็มีมีมีค่านิยมที่เป็นที่นิยมของสาวกริพ u ล l i c a n นอย่างมาก รอนเดซานเตสเนี่ยเอาเอ็นนะฮะนามสกุลเดอร์นะฮะ de นะฮะ de นะฮะซานเตสนะฮะซานเตสนะฮะ s a n t i s รอนเดซานเตสเนี่ยเขาลงสมัครในรอบนี้เพื่อที่จะเป็นผู้ว่ามอเรอรรัตฟลอริดาอีกสมัยแล้วเขาชนะอย่างถล่มทลายเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ในการเลือกตั้งรอบนี้ก็คือความเป็นจริงที่ว่าเดซานเตสได้ประกาศสักดาตนเองขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคริพับลิกันคนใหม่ไป ด้วยชัยชนะอันอย่างถล่มทลายคู่แข่งของเดอซานเตสเนี่ยนะฮะเป็นอดีตนักการเมืองครัมวอวร์ดในมอรัฐฟลอริดาและมีประสบการณ์นะครับมีชื่อเสียงมีตำแหน่งในอดีตชาร์ลีคริสเนี่ยแพ้ให้กับเดอซานเตสเนี่ยอย่างไม่เหลือฮะแพ้แบบคือเดอซานเตสได้ประมาณ6กเกนต่ะชาร์ลีคริสได้ประมาณ40เนิดนิด่ดะ นะัมันห่างกันประมาณเกือบร้อย mm. ละยีจุดซึ่งมันเป็นชัยชนะที่ถล่มทลายในระบบการเมืองสองขั้วมันเป็นชนะที่ถล่มทลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าผมเคยบอกใช่ไหมว่ารอบหน้าเนี่ยไบเดนแพ้แน่เนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือว่าสงสัยว่าที่จะแพ้แน่เนี่ยไบเดนจะแพ้ให้กับตัวแทนพรรคริพับลิกันซึ่งอาจจะไม่เป็นโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นรอนเดอซานเตสก็ได้ นั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะสิ่งที่น่าตืน่นเต้นก็คือว่าอาจจะเป็นจุดจบของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเกิดถึงเวลาเขาไม่สามารถทำให้ตนเองถูกมองว่าว่าว่ามีศักยภาพในการบริหารและทำให้คนซึ่งปกติอาจจะเลือกเดโมแครตเนี่ยยอมมาเลือกรีพับลิกันด้วยเดอะซานเตสเนี่ยเขามีความเป็นเขามีความ เรียบร้อยในกิริยามารยาทของเขาแต่เขาเด็ดขาดในการบริหารและนโยบายเนี่ยเขาไม่มีอะไรซึ่งทำแล้วแตกต่างจากทรัมป์มากสักเท่าไหร่แต่เขาแตกต่างโดยที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งไม่กักขระแล้วก็เป็นคนซึ่งมีมีความยังไงดีถ้าจะใช้ภาษาไทยคือเป็นคนมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนกล้าพูดกล้าทำแต่ว่าไม่ใช้วาจาหยาบคายนั้นเดซานเตสมีความเป็นยังไงดีสุภาพบุรุษเรียบร้อย แต่ว่าโดยนโยบายคือแบบ Republican เต็มๆนในหลายๆเรื่องนโยบายที่ไม่เอาโวคกไม่เอาทําแท้งต่อสู้กับ LGBTQ theology ต่างๆเนี่ยเขามาเต็มเหมือนทรัมป์แต่ว่าเขาไม่มานั่งทวิตด่าชาวบ้านเหมือนทรัมป์เพราะฉะนั้นความความที่เดซานเตสเนี่ยมาในคราบซึ่งดูเรียบร้อยกว่าทรัมป์เยอะเนี่ยมันช่วยทำให้เขาดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งมีความเป็นสุภาพบุรุษเรียบร้อยแล้วก็น่าเลือก เด e s ซานเตสอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวแทน Republican รอบหน้าและไม่ใช่ทรัมป์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้จากผลการเลือกเลือกตั้งเมื่อวานนี้ในสหรัฐอเมริกา